ฮัลโหลห้าฮัลโหลอะไรแล้วอีกแล้วฮัลโหลช่วงนี้เคยทำทำไปฮัลโหลอีกแล้วใช่ทำไปทำไปติดติดเวลาเยอะเวลาเยอะร้อนร้อนเหรออ่ะห้าสี่สามสองนี่คือเรื่องราวของนักแสดงสาวผู้มากด้วยความสามารถนามว่าวิชีวิตคู่ของเธอมันช่างดูเรียบง่ายแต่ถูกฉาบไปด้วยสีเทาปริศนาฆาตกรรมกับคนไม่กี่คนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีสมุยสมุยซองไม่มีสมุยสำหรับเธอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่คือเทปไม่สปอยน่าจะมีหลายคนบอกพี่ทำไมไม่สปอยไปเลยว่าไอ้เหี้ยหนังกูดูมาแล้วอะไรอย่างงี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูครับผมนะอ่ะเรื่องอะไรครับวันนี้สมุยซองครับผมมันชื่อไทยสมุยซองไม่มีสมุยสำหรับเธอเป็นผลงานของใครครับเป็นเอกพี่ต้อมเป็นเอกพี่ต้อมเป็นเอกตอนนี้มีหลายคนมาเมนบอกพี่ต้อมนี่ก็เลิศป่ะครับถ้าทำขนาดนี้ถือว่าดีนะครับที่พี่ท็อปพูดต้อมต้อมบ่อยๆนั่นแหละเนี่ยเพื่อนพี่ท็อปที่แม่ตีขาขาแล้วเป็นน้องเล่นขาด้วยกันพี่ต้อมชวนขาพี่ต้อมมาถามความรู้สึกน้องพีหน่อยอยากแนะนำหรือเปล่าหนังแบบเนี้ยยืนการไว้ก่อนเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังสไตล์แบบทริลเลอร์ฆาตกรรมไม่ใช่มันคือหนังตลกร้ายเป็นหนังตลกร้ายโดยแท้เลยอันนี้สำหรับต้องพีนะครับผมต้องพีคิดว่าหนังตลกร้ายอยากแนะนำไหมก็กึ่มกึ่มสำหรับใครที่แบบอยากจะแบบชอบพวกงานภาพโอเคงานภาพแบบที่แบบดูอาร์ตหน่อยๆแล้วก็หนังที่ตลกร้ายเอาง่ายๆมันก็ดูมันดูง่ายอ่ะมันก็ดูง่ายพอสมควรตลกร้ายนี่คือยังไงตลกร้ายก็แบบใช้มีดตีหัวไม่ได้หรืออาจจะแบบหัวล้อตลกร้าย Breaking Bad ซีรีส์ Breaking Bad แบบเฮ้ยตลกร้ายอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยทำเหี้ยเลยพี่ท็อปบอกพี่ท็อปว่าไงบ้างสำหรับพี่เนี่ยหนังเรื่องนี้บอกก่อนว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนสำหรับพี่มันคือหนังเทเลอร์ฆาตกรรมที่คุณค่อนข้างที่ต้องคิดตามเขาไม่ได้มาบอกคุณตรงๆว่าเฮ้ยเป็นอันนั้นอันนี้อันนี้กูจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เหตุการณ์ต่อไปมันอย่างนั้นนะเว้ยไม่มีคนเดินมาเล่าพอตอะไม่มีแบบนั้นคือพี่ต้อมเนี่ยแกไม่ได้กะทำหนังขายอยู่แล้วแกบอกเลยว่าแกทำเพราะกูอยากทำอย่างนั้นเลยมันก็เลยจะเป็นหนังที่ค่อนข้างตามใจผู้กำกับนิดนึงซึ่งถามว่าแนะนำให้ไปดูไหมถ้าใครที่เริ่มดูหนังมากขึ้นเอางี้ดีกว่าเริ่มแบบเฮ้ยกูชอบฮอร์เรอร์เทรลเลอร์ถ้าแปลเป็นไทยก็คือสยองขวัญเขย่าขวัญก็ลองไปดูแล้วกันแต่มันก็ดูยากในระดับนึงในระดับนึงในระดับนึงพี่ขอเสริมนิดนึงว่าต้องเป็นแฟนพี่ต้อมนิดนึงอาจจะดูหนังเก่าๆเขาอะถึงจะเข้าใจพี่ว่าถ้าส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่นะถ้าเป็นแฟนพี่ต้อมก็คงดูได้แล้วแบบเนี้ยมันจะไม่เป็นไรอันนี้พี่พูดสำหรับคนที่ไม่เคยดูหนังพี่ต้อมแล้วกันเพราะว่าพี่ก็เคยมีอยู่ช่วงที่ก่อนหน้านี้กูก็ไม่ได้ดูอะไรอย่างนั้นก็เพิ่งมาดูหลังๆนี่แหละคือไอ้หนังแบบของพี่ต้อมเนี่ยแกมีความติดค่อนข้างสูงแกมีอะไรของแกที่แบบกูอยากเล่าอย่างนี้ทำไมอะไรเนี่ยมีสัญญาเยอะเนื้อแม่หนังเขาจะมีซิมโบลิกอะไรของเขาเยอะแล้วเรื่องนี้เนี่ยพี่ว่ามันดูไม่ยากมากสำหรับพี่นะแล้วอีกอย่างนึงคือมันค่อนข้างบันเทิงมันมีจุดพลิกผันค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวมีคนไปดูพี่มันพลิกผันเหี้ยอะไรยังไงว่ากูดูมาแล้วไม่เห็นพลิกผันอะไรเลยต้องอย่างนี้อย่างนึงคือหนังของเขามันจะมีการเดินทางของตัวละครที่ค่อนข้างจะมันจะละเอียดอ่อนพูดง่ายๆในเรื่องมันจะมีสมมติดูดบุหรี่กันอยู่ดีๆมีคนหยิบกล่องบุหรี่ของคนอื่นไปเอาไปใส่ในกระเป๋าอย่างนี้มันบางทีน้องอาจจะไม่สังเกตเขาไม่ได้ไปซียูให้เห็นแต่มันก็แสดงให้เห็นแล้วไอ้ตัวละครนี้ขี้รักขี้ขักโมยขี้ขโมยมีอะไรหรือเปล่ามีเบื้องหลังอะไรของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆก็คือหนังเรื่องนี้จะมีอะไรที่ซ่อนไว้อยู่เยอะชิบหายเยอะเฮี้ยๆแล้วดูหลายๆคนถ้าเกิดดูแล้วไม่ได้คิดตามเลยเราปล่อยลืมพล็อตเรื่องตรงนี้ที่เขาพูดมาหรือลืมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปน้องจะออกมาแล้วเอาเฮี้ยอะไรวะงงชิบหายเลยซึ่งหลายๆคนจะเป็นอย่างนั้นหนังอย่างนี้คือมันต้องใช้การตีความเข้าไปช่วยแล้วไอตอนจบเนี่ยคือคิดได้หลายแบบเอาเป็นว่าแล้วแต่คนเหมือนพี่อาจจะคิดอีกแบบนึงพี่ท็อปอาจจะคิดอีกแบบนึงพี่อาจจะคิดอีกแบบนึงก็แล้วแต่คนจะเลือกเอาเขาเรียกว่าinterpretation ก็คือมีเขาเรียกว่าสามารถเลือกได้ว่าเราคุณอยากจะเชื่อแบบไหนแบบนี้พี่บอกว่าทฤษฎีนี้โอเคป่ะทฤษฎีนี้มันฟังเข้าหูกูว่าอะไรอย่างนี้ผู้กำกับเขาเปิดให้เราคิดเองพี่มองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำใ
คือเนี่ยกูยังคิดอยู่เลยเฮียกูกลับมาคืนนึงกูยังไอ้เฮียไอ้วะอะไรงี้เลยพี่กำลังจะบอกเลยว่าพี่เป็นกับหนังเรื่องนี้คือออกมาจากโรงปั๊บเนี่ยมีคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเยอะมากหมายถึงว่าที่กูเอามาคิดต่อใช่พี่มองว่ามันไม่ใช่ในแง่ที่แบบพี่ไม่ดีไม่มีบทสรุปมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคือบทสรุปมันมีอยู่แล้วในเรื่องแต่คุณจะงงว่าไอ้เหี้ยมันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ได้ไงวะระหว่างทางมันคืออารมณ์ประมาณว่าตัวละครมันคิดอะไรอยู่คนนู้นมันคิดอะไรอยู่มันถึงทำแบบนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเรื่องนี้ค่อนข้างท้าทายในด้านความคิดก็คือทำให้คุณแบบมึงต้องคิดอยู่มานี่เป็นยังไงแล้วพี่มองว่าหนังแบบนี้ทำยากยากไอ้สัสเอาเป็นว่ากูนั่งคิดทั้งเรื่องอ่ะวิธีเล่าของเขาแกมีชั้นเชิงสูงมากพี่ต้องมีชั้นเชิงสูงมากคือเขาไม่ได้เล่าแบบลีเนียลีเนียคือเป็นเส้นเรื่องตรงๆเขาเล่าแบบนอนลีเนียก็คือมันจะข้ามไปข้ามมานิดหน่อยอะไรนิดๆซึ่งเราก็ปล่อยให้เราคิดไปว่าเหตุการณ์นี้มันอะไรยังไงสำหรับคนที่ดูหนังแบบเอ้ยค่อนข้างจะท้าทายลองหน่อยหนังนี้แนะนำพูดถึงตัวการแสดงในเรื่องนี้สำหรับคนที่ไปดูแค่การแสดงสมมติถ้าชอบพี่เดย์ชอบพี่เดวิดก็ไปดูมันก็โอ้ยพี่เดวิดเอาจริงๆพี่เดวิดนะมันตอนนี้แกเป็นเหมือนถ้าแกออกมาหน้ากล้องส่วนใหญ่จะมีคนชอบเยอะคือสำหรับพี่คือแกเล่นเหี้ยอะไรก็ได้ใช่แกเล่นแกนั่งขี้อย่างเดียวกูก็ดูได้แกเป็นสายละครเวทีมาก่อนนะอ๋อเอาเหรออันนี้จะบอกอย่างนึงนักแสดงฮอลลีวูดที่จริงจังหลายคนเป็นสายละครเวทีมาหมดอย่างพี่แจ็คแมนเออเป็นสายละครเวทีมาหมดพี่บอกก่อนว่าพี่เดวิดถ้าพูดถึงเลนส์ถ้าเป็นนักร้องก็เลนส์สูงต่ำอ่ะพี่เดวิดอ่ะเป็นนักแสดงที่มีเลนส์การแสดงที่กว้างมากเคยไปดูแกเล่นละครป่ะแกก็จะกืนไปกับพวกละครแกไปเล่นหนังแกเวลาแกมาเล่นหนังแบบเนี้ยแกก็จะกืนไปกับหนังแบบเนี้ยนึกภาพป่ะเป็นคนที่เลนส์ค่อนข้างกว้างคือชอบแกแล้วก็พอยชมานก็เล่นดีนะโอเคมีแบบโอ้พอยนี่ก็ดีพอยดีมีมิติดีด้วยถ้าพูดถึงเรื่องแสดงที่จะนึกถึงปกติแล้วเนี่ยหนังไทยเราจะมีความรู้สึกว่านักแสดงตัวประกอบมันไม่แข็งได้ปะวะมันมีไหมสักเรื่องหนังเรื่องนี้ก็โอเคนะไม่มีเรื่องนี้ไม่มีใครแข็งเออมันอยู่ที่ผู้กำกับใช่อยู่ที่ผู้กำกับมันไม่มีใครแข็งเลยกูดูกูสังเกตอยู่ไม่มีเลยแม้แต่ตัวประกอบตัวตำรวจอะไรในเรื่องเล่นดีหมดเลยตัวประกอบที่เป็นไอ้ลูกคณะเจ้าคณะอะไรพวกนั้นก็ดีก็เล่นดีที่พยายามสังเกตว่าแต่ละคนมีใครแข็งไหมส่วนตัวพยายามจับผิดเลยเฮ้ยไอ้คนคิดเงินแข็งป่าวะแต่เราก็พยายามคิดมันก็ไม่แข็งนะมันก็ธรรมชาติอ่ะคือไม่มีเลยเขาเรียกมันดีไม่ใช่พี่ว่าพี่มองอยู่ที่พ่วงกับแกโค้ดอ่ะแกเลือกอ่ะเฮ้ยมึงต้องเล่นอย่างนี้อะไรดีในเรื่องมันจะมีจิกกัดตัวแกเองเยอะอย่างแกพูดถึงเรื่องว่ามึงจะไปเล่นหนังเขาเหรอพ่วงกับก็โหดเงินก็น้อยหนังก็หนักแกแซวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใครฟังแล้วเฮ้ยพี่อยากสนใจน่าไปดูลองมันเป็นหนังเกี่ยวเอาพูดง่ายๆแล้วกันมันเป็นหนังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคน 3-4 คนที่มันยุ่งเหยิงอะเกิดที่อะไรขึ้นวะ เอาก็ลองดูแล้วกันว่ามันเกี่ยวอะไร ไม่อยากจะพูดมากเพราะมันจะคืออยากให้เซอร์ไพรส์เองที่มองว่าหนังแบบนี้ถ้าเกิดเราไปดูเองแล้วมันรู้เองอ่ะจริงๆแล้วแม่งไม่ต้องดูเทรลเลอร์ยังได้เลยใช่จริงไม่ต้องดูเทรลเลอร์ยังได้เลยแต่ส่วนตัวก็เลยชอบมากๆให้คะแนนเลยโอเคครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ดูมาหนังระหว่างทางมันก็ดีเริ่มต้นมันก็ดีแต่ตอนจบอาจจะมีงงๆนิดหน่อยอาจจะถ้ามึงพลาดอะไรไปสักนิดนึงอ่ะอย่างที่พี่ยิมบอกพลาดไปนิดนึงมึงไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์งงที่ผายเลยยังไงถ้าจะไปดูก็ฝากด้วยแล้วกันว่าพยายามดูแล้วก็จำซีนอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมขอให้ที่8ส่วนตัวพี่พูดเลยว่าเนี่ยหนังต้องบอกว่าเรื่องนี้คือหนังเขาเรียกว่าเรียลมูวี่มันเป็นหนังจริงๆอ่ะพี่สำหรับพี่คือแบบไอ้เรื่องพวกไอ้ผีพระแตกควยที่อะไรมันไม่ใช่หนังสำหรับพี่มันคือซีนตลกใช่แต่อันเนี้ยหนังจริงๆมันมีการเล่าด้วยภาพด้วยมันมีการเล่าด้วยเพลงด้วยด้วยเสียงด้วยมันไม่ใช่แค่แบบมัดปดพูดปดเสร็จมันมีงานภาพที่มึงใช้ภาพเล่าเรื่องใช่โอ้โหนี่แหละหนังจริงเนี่ยสำหรับพี่เรียนว่าเนี่ยประเทศไทยมันมีภาพยนตร์แล้วโว้ยไอ้เหี้ยนี่แหละภาพยนตร์ไม่ใช่แม่งเช่าพี่ไฟ 4K 5K นะเอา 5K มาสัก2ดวงตัวละครกี่ตัว8ตัวใช่ไหมสาดเลย2ข้างสาดเลยแล้วเต้นกันบทนี้ป่ะไม่ต้องมีเอาไอ้แจ๊คมีบทมึงพลาดแล้วเอาไอ้แจ๊คมาแล้วมีบทที่มันพูดตัวมันตลกอยู่แล้วเอาไอ้แจ๊คมาไอ้แจ๊คอินโพไว้เลยแล้วประกบด้วยนะคอมโอ้คนซื้อไม่ต้องมีบทเบิด
โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วพี่ก็เลยมองว่าเรื่องนี้พี่ชอบส่วนตัวพี่ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งอยากดูซ้ำหนึ่งเพราะว่ากูอยากไปเก็บว่ามีอะไรตกหล่นหรือเปล่าด้วยจะบอกเลยว่าวันนี้เราดูกันแค่คนละรอบคนละรอบคนละรอบวันแรกอะวันแรกที่ฉายแล้วลงมารีวิวเลยไงใช่เออนี่แหละส่วนตัวพี่ขอให้ที่95คะแนนอ่ะมาดิพี่เรื่องนี้พี่ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวคือมันเป็นหนังที่พี่ท็อปพูดถูกแล้วว่ามันเป็นเรียลมูฟวี่มันเป็นหนังจริงๆแล้วหนังแบบเนี้ยไม่ค่อยได้ดูบ่อยๆยิ่งเป็นหนังไทยนี่โอ้โหยิ่งเป็นหนังไทยค่อนข้างท้าทายพี่มากอีกอย่างประเด็นคือพี่เข้าใจอยู่ตรงที่ถ้าเกิดมีคนที่แบบว่าเอ้ยตอนจบมันค่อนข้างแบบงงๆอะไรเงี้ยแต่พี่มองว่าการเดินทางทั้งเรื่องที่มันผ่านมาเนี้ยมันทำให้กูคิดได้ขนาดนี้แค่นี้กูก็คุ้มอะตังที่เขาให้มามันโอเคนะระหว่างทางมันดีมากหนังพี่เปรียบเทียบได้อย่างหนึ่งเว้ยหนังเรื่องนี้มันเหมือนทุเรียนถ้าคนชอบมันก็จะแบบโอ้ยไอ้เหี้ยทุเรียนออกทุกหน้ากูจะกินมันอะแต่ถ้าคนไม่ชอบนี่แหวะมากูก็เหี้ยอะไรวะเหม็นอะไรงี้ไงพูดถึงงานเก่าๆของพี่ต้อมนิดนึงคืออย่างพวกไอ้ตลก69อย่างนักทรานซิสเตอร์ฝนตกขึ้นอะไรฝนตกขึ้นฟ้าฝนตกขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือหนังพวกนี้ของแกจะมีอะไรแปลกๆของแกอยู่แล้วเออแล้วเรื่องนี้พี่รู้สึกว่ามันเข้าทางกับพี่มากที่สุดด้วยความที่กูชอบอะไรอย่างเงี้ยกูชอบแบบอะไรที่มันยุ่งเหยิงที่มันแปลกๆที่มันไม่ชัดเจนปล่อยให้กูคิดเองปล่อยให้กูว่นเวิร์ฟเองก็โอเคทำได้ดีมากงั้นก็เอาสิไปบอกนิดนึงว่ามันเฉพาะคนจริงๆเนี่ยมันเฉพาะทางมากคืออย่างที่เขาพูดถูกแล้วว่าเป็นทุเรียนเออมันเฉพาะเหมือนกับถ้าเกิดคนกินทุเรียนเยอะๆเอียนนะถูกไหมถ้ากินน้อยๆอะไรอย่างนี้บางคนแม่งก็เหม็นละไอ้เหี้ยได้กินก็เหม็นละบางคนแหวกมาปุ๊บไอ้เหี้ยกูขอพลูนึงหลังเรื่องนี้พี่ดูเสร็จพี่รู้สึกว่าดีใจนะที่แม่งคนไทยมีหนังอย่างนี้บ้างเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ว่าพูดถึงวงการภาพยนตร์ไทยอุตสาหกรรมไทยมันจะมีแต่แบบโอ้ยนะเห็นมันอยู่เอฟเฟกต์เซตเนี้ยไปเซิร์ชได้เลย Warner Brother เอฟเฟกต์ซาวด์เอฟเฟกต์ไปเซิร์ชมึงก็ใช้ซาวด์เดียวกับในหนังพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้อะไรวะมันก็อย่างเงี้ยมีหนังให้ดูมันรู้สึกดีโอเคนั่นแหละก็คือคะแนนแล้วก็ขอบคุณด้วยครับชื่อที่ขึ้นอยู่สำหรับคนที่โดเนทมาขอบคุณมากๆจริงๆ4ช่องทางที่โดเนทเข้ามาก็คือมี True Wallet PayPal พร้อมเพย์และบัตรทู4หลักครับผมใครอยากให้ขึ้นชื่อแล้วโดเนทช่องทางไหนก็ได้ขึ้นชื่อก็อินบ็อกซ์มาครับผมขอบคุณสำหรับSubscribe ที่เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับจะบอกอีกอย่างนึงนะฮะสำหรับคนที่แบบดูแล้วพี่ดูคลิปพี่คลิปนี้แล้วไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเออผมอยากรู้อะไรมากกว่านั้นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้รอดูเทปสปอยนะยังไปต่อกันเลยคุณจะได้คำตอบอะไรอย่างน้อยแน่นอนคุณต้องได้คำตอบดูเทปนั้นกี่นาทีพี่ท็อปประมาณ 40-50 นาทีสมมตินะเออคุณต้องได้คำตอบอะไรสักอย่างนึงมันจะมีสปอยไม่สปอยสาเหตุบอกให้เอาไหมว่าทำไมถึงทำเป็นอย่างนี้เพราะมันจะมีช่วงที่ตัดไม่ทันสังเกตป่ะเราเลยทำไม่สปอยมาก่อนเพื่อที่จะปล่อยเร็วเทปไม่สปอยนี่คือวันแรกในหนังฉายวันแรกพบวันที่2มีแล้วจริงเหรอประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นจริงเหรอมาวัน2วันแรกเออบางทีวันแรกมาเลยวันเดียวเออวันแรกมาเลยบางทีแบบว่าหนังเข้าตอนเช้าไงตอนเย็นมาละเฮ้ยใช่ตอนเย็นมาเลยพี่พีบอกแล้วว่าพี่พีไปฝึกตัดมารับรองว่าสปีดสุดยอดเดี๋ยววันนี้พี่พีจะเอากลับไปตัดเย็นเนี่ยวันไม่กี่ชั่วโมงหลังจากถ่ายเสร็จจะได้ดูเลยฝากตัวด้วยนะคะมันเพื่อแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวมีตัวสปอยออกมาแน่นอนครับผมอย่าพึ่งตกกระจายกันไปโอเคครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมกับช่องทาง YouTube Entertainment นะครับเป็นหนังรีวิวนะครับผมได้โปรดนะครับผมSubscribeด้วยนะครับผมถ้าชอบถ้ารักนะครับผมให้ช่องนี้ไปอยู่ในดวงใจคุณด้วยเย่จะเอาพวงมาลัยไปพวงมาลัยเหลืองๆก็คล้องกับไม้สี่เหลี่ยมครับผมแล้วก็ Facebook ครับผมอินบ็อกซ์มาได้ทักทายกันได้คุยได้ชวนคุยได้ครับผม Extreme Entertainment ครับผมครับวันนี้นะฮะลากันแค่นี้เจอกันเทปสปอย3ชั่วโมงเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับ